หลังจากที่ผมไปตบบอสตบเตียงตบตู้ตบเด็กตบคนที่วันพีซมิเนียมจนเสร็จแล้วผมก็ได้ออกมาในหน้าเว็บรวมบอกเพื่อจะหาว่าเกมไหนมันฮิตอยู่บ้างตอนนี้แต่พอเลื่อนไปนิดหน่อยผมก็เจอกับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมีคนกดไลค์ถึง87คนคนเล่นถึง 8,600 คนแล้วผมก็กดเข้าไปดูอย่างรวดเร็วพอเข้ามาดูแล้วมันก็คือแมปวันพีซแมปใหม่นั่นเองมันชื่อว่าโลพีซไอ้ชิบหายกูนึกว่าโลกูนเลยเนี่ยมีคนกดไลค์อยู่ 7,500 แปลว่ามันคงจะต้องดีแน่นอนผลปีศาจจะดรอปทุกๆ40นาทีแล้วมันก็จะหายไปในเวลา20นาทีและผลปีศาจที่มีอยู่ในตอนนี้ก็คือโกมุบาระพิก้าเมล่าโอเปะโกโลกูล่ายามิฮิโตะและก็ฟินนิกเจ็ดเคเซิร์ฟเพิ่งเปิดแมปใหม่เพิ่งเปิดมึงมีฟินิกแล้วเรามาดูที่หน้าสตูกันก่อนซึ่งยังไม่มีเกมพาสใดๆทั้งสิ้นอ่ะรอดตัวไปกูไม่ได้เสียตังค์แล้วน้องๆโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าน้องๆโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าเหมือนจะให้แต่งตัวละครนะมีให้แต่งอะไรบ้างเลยเนี่ยน่าจะมีทรงผมนะทรงผมแต่ผมมีผมอยู่แล้วผมจะแต่งทำไมวะ ต่อไปก็เป็นอะไรวะเนี่ยทำไมบางอันมันก็ยังแต่งไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นเขาโอ้โหไม่เอาหมวกโอเคหมวกเอ้ยนี่หมวกตายเหี่ยวนี่ว่าเด็กแค่อย่างแค่เลยแต่มันใหญ่ไปหน่อยนะใหญ่ไปหน่อยอันนี้หมวกช็อปเปอร์หมวกลูฟี่ด้วยแต่หมวกลูฟี่จีนแดงนะต่อไปเป็นผ้าคลุมปะยัดแค่อย่างแค่ว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นของโดฟามิโก้ปะดูไม่เห็นดูจากด้านหลังกูด้วยไก่เนี่ยนะฮะลูกไก่ที่ไหนมาเดินเล่นผมอยากเป็นทหารเรืออีกแล้วอ่ะขอเป็นทหารเรืออีกรอบได้ปะทหารเรือในชุดนอนเนี่ยอย่างแค่เลยคอนฟิกเลยคอนฟิกเลยโอเคกดเพลย์เลยเข้าเกมมาแล้วฮะโอ้ทำไมคนเยอะจังอะโอ้ไม่ไหววะถ้าคนเยอะแบบนี้ผมว่าก็นะครับสวัสดีนักผจญภัยทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีอีกแล้วนะฮะจากช่องมัลคือมาชแนลนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็นะไปเจอแมปใหม่มานะครับมันชื่อว่าอะไรนะโลพีซนะครับเป็นแบบที่เพิ่งมาวันนี้เลยก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับก็เห็นว่าน่าสนใจดีแล้วก็คนในกิลผมก็เล่นค่อนข้างเยอะนะมีน้องๆเล่นค่อนข้างเยอะก็แนะนำให้ผมเล่นผมก็จะมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับนะเปิดมากูก็เสียเงินแล้วนะครับค่า VIP นะฮะ500ไอ้ชิบหายโอเคฮะนี่ผมแต่งตัวอย่างนี้นะครับแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยฮะเอางงแดกครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มีดาบด้วยดึงดาบได้ปะเลเวล0ดึงดาบให้ไปจัดการแบนดิต5ตัวคุณจะได้58เบลีและ201 EXP แล้วก็2พอยต์โอเคใจเย็นๆอ๋อมันจะมีชี้ด้วยนะครับว่านี่ให้ไปจัดการตรงนี้นะดีเควสเข้าใจง่ายดีนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาดูหน้าเมนูพวกหน้าสแตทก่อนด้านขวามือนะครับก็จะมีแบ่งเป็นมารีนและก็โจรสลัดนะครับนั่นจะเลือกฝ่ายได้นะว่าเราจะเล่นเป็นฝ่ายผู้ดีหรือฝ่ายผู้ร้ายนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าข้าหัวเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะหน้าข้าหัวกูโคตรเท่เลยนะฮะตอนนี้นะครับมีอยู่0เบลีตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นคล้ายๆแบบโปรไฟล์ป่ะแต่ว่าค่อนข้างเข้าใจยากนะครับผ่านก่อนแล้วกันอันนี้เป็นพวกหน้าอัพสเตตป่ะผมไม่มีดาบเลยแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้มึงไม่เรียกดาบเลยอันนี้มึงเรียกอะไรอ่ะเรียกกล้วยหรือไงนี่ไงมีนี่ว่ะเราต้องชักดาบก่อนเลยเนี่ยถึงจะอัพสเตตได้ต่อไปเป็นกระเป๋านะครับเฮ้ยโอ้โหเกมนี้น่าจะเป็นสายดาบเลยนะครับนะเขาน่าจะเน้นไปทางดาบนะดูโอ้โหมีท่าดาบชิบหายเหมือนกูเล่นดราก้อนบอลเลยนะฮะโอนิกิรินะฮะโอนิกิริไม่ใช่นะฮะมันเป็นท่าหนึ่งของโซโลนะครับก็โอ้โหมีท่าของโซโลหลายท่าอยู่นะแล้วก็มีท่าของตัวอื่นๆน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็อุ้ยนี่เป็นบอลล็อกดาบใช่ป่ะเลเวล13เลเวล20เลเวล45บีเซตโตก็มีโยรุอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเฮ้ยนี่โยรุเลเวลเท่าไหร่อ่ะ 3,000 เอากูไปตะฆ่าก่อนเถอะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรอ่ะความสามารถพิเศษไม่รู้เหมือนกันมีซื้อเงินนะฮะ210โลบักจะได้ 50,000 นะครับ 250,000 จะได้800เฮ้ยเดี๋ยวนะดิวิฟุตเหนื่อย10 100 1,000 10,000 อันนี้น่าจะซื้อด้วยเงินเบลีป่ะแล้วก็อันนี้น่าจะซื้อด้วยเงินโลบักใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าระบบมันเล่นดีหรือเปล่านะไม่อยากจะเสียตังค์มากนะครับกดชิปในการวิ่งนี่ครับโอเคเราก็ชักดาบออกมาฮะโอเคนี่คือชักดาบเลยใช่ไหมกูเห็นมันอยู่ที่ปอกอยู่เลยใช่ไหมโอเคพวกเป็นดิสใส่หมวกแก๊ปด้วย
ไม่จะอาจารย์อุ้ยทำไมหน้าตามกวนตีนยังวะไม่จะอุ้ยจะอุ้ยจะพะแฮปชอบแฮปอุ้ยอุ้ยมาตีเราค่อนข้างเก็บเลยเนี่ยเลือดดูด้านล่างนะครับจะมีหน้าSTM เนี่ยอะไรวะอุ้ยจะอุ้ยจะอุ้ยจะอุ้ยอุ้ยแม่งเจ็บวะอะไรมันเจ็บขนาดนั้นวะน่ะทำไมพวกแบนดิตมันเลเวลเริ่มต้นมันคือ15เลยเหรอโอ้โหโอ้โหแบบนี้พวกเล่นฟรีก็ตายกันดิครับขอลองปืนหน่อยดิเผื่อปืนน่าจะแรงกว่านะฮะมาเจ้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 าเฮ้ยมันไม่ค่อยหนุกเลยเล่นปืนผมชอบเล่นดาบมากกว่านะเฮ้ยเจ้าเอาหายไปหายไปแบบนี้คือมึงตายแล้วใช่ป่ะฮะโอเคมึงตายแล้วใช่ป่ะมาเฮ้ยเจ้ามาอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแวบ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 แม่งฟาดฟันกันอย่างเมามันนะฮะใครอีกหนึ่งตัวเฮ้ยทำไมนะมันเดินวินวอล์กวะนะมาดิเฮ้ยจะเฮ้ยจะครับใช่ไหมครับเรียบร้อยเควสเสร็จแล้วตอนนี้เราเลเวลเท่าไหร่เลเวล8แล้วเฮ้ยทำไมกูเลเวลเร็วจังวะกูเพิ่งเข้ามาเองนะเนี่ยคนอื่นอาจจะมาถึงเลเวลฟาร์มปุ๊บปุ๊บเนี่ยเลเวลอาจจะแบบว่า1 2อะไรอย่างงี้นะครับแต่สำหรับเทพทูมันไม่ใช่ไงครับมันได้ขนาดนี้เลยนะฮะเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยเป็นว่าเข้าสู่ช่วงเสียตังค์ช่วงเสียตังค์นะครับเราจะมาสุ่มดิวิฟุตกันนะฮะทุกคนใช้600โลบัคใช่ป่ะผมคิดว่าการใช้อะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าจะโกงกว่านะเพราะว่ามันน่าจะไม่มีค่าสแตทอะไรเยอะแยะใช่ป่ะเกมนี้เนี่ยโอเคผมจะจัดเลยละกันนะครับนะเทพทูมันต้องจัดอยู่แล้วไม่ซื้อไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยใครปิดไฟเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ฟ้าผ่าฝนตกหรือไงอุ้ยแต่เดี๋ยวมันมืดเกินไปเปล่าโอเคครับทุกคนตอนที่มรสุมก็ได้จากเราไปแล้วนะ เราก็สามารถซื้อนะครับผลปีศาจได้แล้วนะครับเมื่อกี้มืดมากเลยโคตรน่ากลัวครับทุกคนจัดไปไฟกับพิบปิ๊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 บนะฮะอะไรวะเนี่ยผลอะไรวะผมคิดว่าน่าจะเป็นฟินิกแน่เลยว่ะว้าโอ้ยอย่างนี้ต้องแดกแล้วโอ้โหโอ้ยท่ากินมึงอนาถมากเลยอะนะฮะแล้วไงต่อวะคลิกเหรอเฮ้ยอู้ยัดแค่อู้หูอะไรวะเมื่อกี้คืออะไรวะชิบหายกูดูไม่ทันงงกับเกมสติ๋นเอ้ยนี่ดูตรงนี้ได้นี่ว่าลืมโอ้โหกูนี่มันโง่จริงๆนะฮะโอเคเลเวล35เอามาอีกแล้วไอ้เนี่ยอะไรกันเนี่ยโอเคขอดูก่อนแล้วกันให้มันฝาดพาไปครับมันจะมีท่าเริ่มต้นคือท่าคิกใช่ไหมแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นท่าอาร์ตอนเลเวล35นะครับแล้วก็มีตอนเลเวล300แล้วก็800แล้วก็1100นะฮะโอเคทุกคนนะฮะผมไปดูมานิดหน่อยนะนี่พอเราต่อยนะนี่คือการต่อยนะครับอุ๊ยชมครับนี่โหยอยากเท่นะฮะฝนฟินิกผมโคตรชอบเลยฝนฟินิกเนี่ยนะฮะเราสามารถบินได้ด้วยนะมันบินไงล่ะวะเมื่อกี้ผมบินได้เลยนี่โหยอยากเท่อยากเท่เลยครับโอเคนี่ฮะบินได้นะถือว่าทำสวยอยู่นะครับแต่ว่ามันดูแบบว่าเยอะเกินไปอ่ะนะบางทีมันก็เยอะเกินไปนะครับโอเคนะฮะผมจะใช้เป็นหมัดละกันในการต่อยนะฮะเฮ้ยแวบนี่ฮะถึงเราจะเป็นไม่ใช่สายพารามิเซียแต่เราก็สามารถรีเลือดเร็วใช่ป่ะผลนี้มันรีเลือดเร็วนะไม่เห็นเร็วตรงไหนเลยวะหายใจดาบดีไหมเนี่ยนะฮะเฮ้ยย่าโอ้โหแม่งมันตีผมทีนึงนะครับเลือดกูลดเกือบแตกอะนะฮะโอเคระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่นะครับทุกคนผมก็เจอกล่องด้วยนะเกมนี้มีกล่องให้เก็บด้วยนะครับเก็บแล้วเราก็จะได้เป็นตังค์นะฮะเป็นเหรียญเป็นตังค์เบลีนั่นแหละเราสามารถเก็บนี่ฮะก็จะมีตังค์เข้าตัวเลยตอนนี้ผมมี 1,200 แล้วนะฮะสุดยอดเลยแล้วผมก็รับเควสมาตีบอสนะผมคิดว่าผมตีบอสไหวเลยแหละตอนนี้นะฮะแล้วผมว่านะครับผมฟาร์มบอสได้แล้วแหละนะฮะเมื่อกี้ผมรีเซ็ตตัวละครไปเพื่อมาฟาร์มบอสนะเป็นเทคนิคของผมเองนะฮะฟาร์มบอสผมว่ามันได้เยอะกว่านะครับนี่ฮะบอสผมตีไปนะมาเฮ้ยจะแฮปแฮปดูบอสโอ้บอสกระจอกว่ะนะนี่ไงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมเลเวล21แล้วทุกคนนะผมสามารถซื้อดาบได้แล้วดินะฮะขอดูก่อนผมมี 1,560 นะครับเฮ้ยเนี่ยเจอกล่องด้านหน้าอีกแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บกล่องก่อนผมไม่รู้ว่ากล่องไหนมันแรงบ้างหรือไม่แรงบ้างนะครับแต่มันจะมีบางกล่องที่มันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอ่ะนะฮะผมว่านั่นแหละน่าจะแรงนะตรงนี้นะน่าจะมีดาบขายอยู่นะครับอันนี้เป็นดาบเลเวลอะไรอ่ะดาบเลเวล20นะครับอุ้ย 1,500 ใช่ไหมโอเคน่าจะพอนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันมีดาบอะไรบ้างนะมันมีดาบเลเวล4-5ด้วยนะครับโอเคเอาดาบนี้ก่อนแล้วกันเพื่อความอยู่รอดโอเคซื้อไปเลยโอเคได้มาแล้วไหนดูดินะฮะดูได้ปะ
โอเคอุ้ยเรามี2ดาบแล้วเนี่ยโหอย่างเท่นะฮะเจาะไม่แฮปจะแฮปโอ้โหก็เท่เลยโอเคถ้าอุนิกิริโอนิกิริเราก็ซื้อได้แล้วดิแต่เราตังค์ไม่พอซึ่งผมเห็นตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีฮาคิเกาะขายด้วยตรงนี้นะฮะไอ้เนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกวิชา6รูปแบบนะครับหรือจริงๆแล้วไอ้นี่มันก็คือพวกเดินจมจันอะไรพวกนั้นหรือเปล่าวะนะฮะแต่มันขายอยู่ที่ 20,000 นะครับทุกคนแล้วตังค์ผมก็ไม่มีนะฮะ50,000 ล่ะ 50,000 ใช้210โลบัคใช่ป่ะกู อยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะขอซื้อแม่งเลยละกันแม่งเอ๋ยมาซื้อหน่อยดินะฮะเพื่อท่านผู้ชมอยากรู้กันนะเผื่อใครๆอยากรู้กันโอเคซื้อละนะฮะมาดูกันดิใช้ตอนเลเวล80เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเราเดินได้แล้วนี่ฮะเดินจมจันเฮ้ยเดินจมจันได้แล้วทุกคนโซได้ปะกด R กับ T ใช่ปะท่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นท่าอะไรน่าจะเป็นโซปะ80น่าจะเป็นโซนะผมว่าก็ถือว่าซื้อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าเก็บเวลไม่ค่อยยากนะโอเคต่อไปเป็นท่าโอนิกิริใช่ไหมที่เราจะซื้อใช่ปะโอเคเป็นเลเวล15นะครับซื้อมาโอเคซื้อแล้วแล้วไงต่อวะเนี่ยโอเคมาผมจะฟาร์มบอสกันครั้งสุดท้ายนะแล้วเรามาลองท่าโอนิกิริกันด้วยนะครับมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนนะโอนิกิริทำไมกูใช้ไม่ได้วะโอนิกิริใช่แล้วเล็งเป้าแฟบอันไหนวะ เดี๋ยวนะกูดูไม่ทันอะชิบหายเอากูแตกเลยอ๋อมันนับใหม่หมดเลยเว้ยทุกคนรู้แล้วนะฮะสมมุติว่าเราซื้อดาบอื่นมามันก็จะนับพอยต์ใหม่เลยใช่ป่ะโอ้โหเฮ้ยแต่มันแล้วแบบนี้มันก็เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเพราะเราต้องอัพวับแม่งให้หมดอ่ะนะฮะกูชอบดาบนี้นะฮะโอเคงั้นแปลว่าที่ท่าอามันกากเมื่อกี้เนี่ยก็รู้แล้วนะฮะว่าพอเราไม่ได้อัพสแตทนี่เองโอเคตั้งการ์ดฮะทุกคนตั้งการ์ดใช่ป่ะเล็งแล้วก็กดอ่ะชงแวบนี่ฮะเรียบร้อยตายหาไปซะตรงนี้นะฮะเหมือนจะมีดาบนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่ให้เราได้เชิญชมกันด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นอาวุธที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับโอเคก็ถือว่าชอบเลยทีเดียวโอเคฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะสำหรับแมปใหม่นะครับเดี๋ยวเกาะอื่นก็ค่อยไปว่ากันกูอยู่ที่เกาะนี้แหละนะฮะนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผม